วัดเข้าวาเป็นครั้งเป็นคราวอย่างนี้ก็นับว่าเหมาะสมกับความเป็นผู้ครองเรือนเพราะมีธุรกิจการงานอยู่มากแล้วก็ฉวยโอกาสเอาเวลาว่างๆมาฝึกฝนอบรมตนอย่างนี้ก็นับว่าเป็นผู้มีปัญญารู้จักแสวงหาทางออกจากทุกข์เพราะว่าชีวิตของคนเรานี่มันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนความตายเป็นของแน่แต่ว่าจะตายวันไหนก็ไม่มีใครบอกล่วงหน้าให้รู้เลยวันนี้ตายแล้วไม่ใช่มันศูนย์ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนะมันไม่ศูนย์หรอกร่างกายมันก็ยังเหลือเท่ากับกระดูกนี่นั่นเป็นสักขีพยานนะส่วนจิตใจนี่ไม่มีใครร่วงรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วว่าตายแล้วไปเกิดที่ไหนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวทรงรู้แจ้งได้เลยไอ้จิตนี่นะมันสำคัญนะเพราะมันเล่ร่อนไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ส่วนร่างกายนี่มันหมดปุนหมดกรรมแล้วมันก็แตกลงสู่พื้นดินอย่างนี้นะมันไม่มีปัญหามากมายร่างกายนี่นะมันก็มีปัญหาแต่เวลามันยังอยู่นี่แหละเมื่อมันหมดเขตเข้ามาแล้วมันก็แตกดับลงไปเป็นธาตุลงไปแล้วก็แล้วเรื่องไปแต่ที่มันไม่แล้วเรื่องก็คือดวงจิตสินี่แหละดวงจิตนี่มีปัญหามากเพราะดวงจิตนี่เมื่อมันยังไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงมันย่อมยึดถืออะไรต่ออะไรกรรมดีมาถึงมันก็ยึดเอาไว้กรรมชั่วมาถึงมันก็ยึดเอาไว้อย่างนี้นะมันยึดเอาความโลภยึดเอาความโกรธยึดเอาความหลงไว้ในใจมันไม่ยอมสละกิเลสเหล่านี้มันเป็นปัญหาสำคัญตรงนี้แหละเมื่อมันไม่ยอมสละกิเลสเหล่านี้สะสมให้มันมากขึ้นแล้วมันก็บันดาลให้จิตใจนี่ชอบไปในทางบาปอกุศลคือทางเบียดเบียนพูดง่ายๆมันเถอะจึงได้ใช้กายวาจาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆหมดนี้นะนั่นเนี่ยเมื่อกิเลสมันหนาแน่นอยู่ในใจแล้วมันก็ทำให้คนเราทำชั่ว5ประการนี้เองเนี่ยเรื่องมันนะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้ให้พุทธบริษัทถือปฏิบัติตามเพื่อบรรเทากิเลส3กองนี้ลงเช่นให้ทานอย่างนี้นะก็เพื่อบรรเทาความโลภความตณีหวงแหนให้เบาบางอุปจากกิจใจรักษาศีลชนิดก็เพื่อบรรเทาความโกรธความพยาบาทให้เบาบางออกไปเพราะว่าผู้ที่มั่นอยู่ในศีลแล้วไม่พอใจให้คนในสัตว์ก็จะโกรธขึ้นมาอย่างรุนแรงนี่มันก็ถึงจะต้องไปหัดประหัดประหารผู้อื่นและสัตว์อื่นไปแต่ทำให้ศีลข้อที่หนึ่งขาดลงเมื่อเป็นผู้มั่นอยู่ในศีลแล้วไม่ยอมร่วงแล้วมันโกรธขึ้นมาให้คนให้สัตว์มันก็ยับยั้งได้อ้าวไม่ได้นะศีลจะขาดขืนโกรธรุนแรงไปนี่รู้ตัวอย่างนี้แล้วมันก็ข่มจิตใจมันก็ข่มความโกรธนั้นไว้ได้ความโกรธนั้นก็ไม่ลุกลามใหญ่โตขึ้นไปเพราะมันมีสติเป็นเครื่องยับยั้ง
อีกอย่างหนึ่งเราก็เจริญเมตตาอยู่เสมอเสมอไอ้เราเกลียดต่อความทุกข์หรือเรากลัวต่อความตายชั้นใดบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเขาก็เกลียดความทุกข์แล้วก็กลัวต่อความตายเหมือนกับเรานี่เองเมื่อเอาเขามาเทียบกับเราเอาเราไปเทียบกับเขาแล้วบุคคลผู้นั้นจึงไม่กล้าเบียดเบียนใครแบบนี้นะนั่นนะไอ้ที่มันเบียดเบียนกันได้อยู่นั่นมันก็เนื่องมาแต่มันไม่ได้นึกเทียบตัวเรากับเขาเทียบเขามาใส่ตัวเราลองดูมองไม่เห็นนึกแต่ว่าจะกินเนื้อของมันลูกเดียวไม่นึกถึงชีวิตของสัตว์ทั้งหลายว่ามันก็หวงแหนมันก็หวงแหนรูปอันนี้ของมันเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายก็ดีมนุษย์ก็หวงแหนรูปกายอันนี้เช่นเดียวกันไม่แตกต่างกันเลยเราไม่ต้องการให้ใครมาทำลายร่างกายฉันใดสัตว์อื่นทั้งหลายมันก็ไม่ต้องการให้ใครไปทำลายรูปร่างของมันเช่นเดียวกันก็เมื่อมาพิจารณาเทียบเคียงเข้าไปอย่างนี้แล้วผู้ใดพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็ไม่กล้าที่จะไปทำลายสัตว์เลยมันเป็นอย่างนั้นแม้ไปเบียดเบียนเอาสมบัติเข้าของเงินทองผู้อื่นก็เหมือนกันนะถ้าเขามาเอาของเราเราก็เสียดายเราก็เป็นทุกข์ถ้าเราไปเอาของเขาเขาก็เสียใจเป็นทุกข์เมื่อคิดอย่างนี้แล้วมันก็งดเว้นเลยไม่เอาของใครหาไม่ได้ก็ไม่ต้องบริโภคใช้สอยกันแล้วหาได้เท่าไรจึงบริโภคใช้สอยเท่านั้นเมียใครผัวใครก็ยอมรักใครจงรักภักดีต่อกันวันนี้มีคนไปละลาบละล่วงเข้าไปให้ประพฤตินอกใจซึ่งกันและกันเข้าไปอย่างนี้มันก็ทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งสองฝ่ายนั่นเองมันเป็นถ้าสมมุติว่าเขามาหลอกลวงเอาเมียเราไปในทางประเวณีอย่างนี้นะเรารู้เข้าเราก็เสียใจเป็นทุกข์เดือดร้อนยังว่ามันมีเรื่องเทียบกันได้อยู่นะแต่มนุษย์เรามันไม่คิดมันเมาหลายกิเลสมันครอบงำจิตใจมากเป็นอย่างนั้นการพูดโกหกหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนมันก็เหมือนกันนะถ้าเขามาโกหกเราหลอกลวงเอาสมบัติของเราไปเรารู้เข้าก็เสียใจเราไปหลอกลวงเอาของเขาได้มาเขารู้เข้าเขาก็เสียใจเป็นทุกข์เหมือนกันการดื่มเหล้าเมาสุราอย่างนี้นะเมื่อตนดื่มเหล้าเมาสุราติดแล้วเอาคนใดยังไม่ติดก็พยายามหาอุบายชักจูงเข้าไปให้มันติดเหล้าเมาสุราเหมือนกับตนลงทุกข์ด้วยกันอันนี้มันก็เคยมีมาแต่ครั้งพระพุทธเจ้าแล้วเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์ตั้ง80โกฏิไม่ยอมให้ลูกเรียนหนังเสี้ยนหนังสืออะไรเลยเพราะเงินมีมากมายเนี่ยเราตายไปแล้วลูกใช้สอยไปชั่วชีวิตก็ไม่หมดเพราะงั้นก็เลยให้ลูกอยู่สบายๆไม่ต้องให้เราเรียนวิชาความรู้อะไรเมื่อลูกทั้งสองตระกูลนั่นนะฝ่ายหนึ่งเป็นลูกสาวฝ่ายหนึ่งเป็นลูกชายเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาแล้วก็แต่งงานให้กันพอแต่งงานกันมาแล้วอยู่มาก็พ่อแม่สองตระกูลนั้นก็ร่วงลับไปอันนี้สองพ่อเมียก็เลยรวมสมบัติเข้าด้วยกันสมบัติบ้านละ40โกฏิมารวมก็เป็น80โกฏินักเลงสุรามันรู้ว่าเศรษฐีเหล่านี้ไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรเลย
ช่นนี้เขาก็ใช้กลอุบายไปนั่งกงเล่ากันอยู่ข้างทางที่เศรษฐีเดินมาเศรษฐีเห็นเขาก็ถามนี่ดื่มน้ำอะไรกันดื่มน้ำจันทร์เหรอเอ๊ะน้ำจันทร์นี่มันเป็นยังไงมีรสชาติยังไงหรอโอ้นายเชิญชิมดูก็จะรู้เองแหละผู้อื่นอธิบายให้ฟังไม่รู้รสรู้ชาติของมันหรอกทีแรกเขาก็ลิ้นให้หน่อยเดียวจิบเข้าไปดูแล้วฟังดูแล้วเอ๊ะมันรสชาติดีเหมือนกันนะนี่เนาะอย่างนี้ไหนลองอีกทีวะเขาก็ลิ้นให้บ้างเอาดื่มเข้าไปข้าที่ไม่เคยดื่มเหล้ามาแต่ก่อนเลยเนี่ยพอดื่มเข้าไปนิดหน่อยท่านมันก็เมาแล้วพอเมาแล้วก็รู้สึกสนุกสนานดีก็จูงแขนนักเลงสุราแล้วขึ้นไปบนบ้านสั่งให้คนใช้ไปหาซื้อแกล้มมาเอาซื้อเหล้ามาดื่มกันอยู่แล้วทำอย่างนั้นอยู่ทุกวันเลยไอ้นักเลงสุราเขารู้เข้ามากับมาร่วมวงไพบูลย์กันไอ้เศรษฐีก็สั่งให้เสมียนคลังจ่ายเงินซื้อเหล้าซื้อแกล้มประเดิมขึ้นไปเรื่อยๆเพราะพวกมันมากขึ้นเงินมันก็หมดไปเงิน80โกดในที่สุดหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงแล้วว่าขายนาขายบ้านเข้าไปขายเครื่องประดับประดาอะไรของมารดาบิดาปู่ย่าตายายสะสมไว้ให้หมดยังเหลือแต่ปราสาท7ชั้นเอาไปเอามาก็ขายปราสาทจนหมดขายประสาทแล้วไปดื่มเหล้าก็หมดผมหมดเงินแล้ววันนี้ก็ได้กะลาแล้วเที่ยวขอทานเขากินแล้ววันนี้วันหนึ่งจึงว่าเดินโซเซเข้าไปในวัดไปขอเศษเข้าบาทในวัดพระพุทธเจ้าเห็นอย่างนั้นจึงได้ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสองผัวเมียเนี่ยเขาเป็นเศรษฐีชั้นหนึ่งโน่นนะทีแรกนะว่างั้นนะเขาเป็นเศรษฐีว่างั้นนะแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ทำชั่วไม่ดื่มเหล้าเมาสุราอย่างนั้นแล้วเขาจะได้เป็นเศรษฐีชั้นหนึ่งเลยในปฐมวัยถ้าเขาได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ปฐมวัยตั้งแต่ยังหนุ่มนั่นเขาจะได้บรรลุอนาคามีผลแต่ทีนี้เมื่อเขาตื่นตัวกันในตอนวัยกลางคนแล้วเขาทำมาค้าขายไปเขาก็จะได้เป็นเศรษฐีชั้นสองถ้าเขาได้เข้าวัดได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามเขาก็จะได้บรรลุสกิทาคามีเอ้าถ้าอย่างนั้นถึงวัยแก่ชรามาแล้วเขารู้ตัวเขาละความชั่วเหล่านั้นเสียแล้วตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปฟังธรรมเข้าไปหาเงินหาทองเข้าไปเขาก็จะได้เป็นเศรษฐีชั้นสามพูดถึงคุณธรรมเขาก็จะได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในพุทธศาสนานี้บัดนี้ได้ชื่อว่าเขานั้นสวดทั้งสองอย่างสมบัติอันเป็นโลกีก็สวดไปไม่ได้ไม่มีสมบัติอันเป็นโลกุตระธรรมก็ไม่ได้ชื่อว่าเขาขาดประโยชน์ทั้งสองทางเลยอันนี้ยกตัวอย่างตะครั้งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ให้สู่กันฟังว่าไอ้ความเป็นผู้ไม่ศึกษาแล้วเรียนวิชาความรู้นี่นะมันให้โทษถึงขนาดมหาเศรษฐีลงเป็นคนขอทานได้หมายความว่าอย่างนั้นความเป็นผู้ไม่มีความรู้ถูกเขาหลอกลวงให้ทำไม่ดีลงไปติด
ของเสพติดให้โทษต่างๆดังกล่าวมานั้นมันก็ทำลายมรดกมารดาบิดาทำให้ย่อยยับลงไปหมดน้ำมิซ้ำตนเองก็ตกทุกข์ได้ยากลำบากหาที่พึ่งไม่ได้เลยอย่างนี้มันน่าทุเรศไม่ใช่เหรอนั่นแหละดังนั้นทุกคนนะอย่าพากันเบื่อหน่ายในการเรียนการฟังบวชมาแล้วก็เหมือนกันเป็นภิกษุสามเณรถ้าเบื่อหน่ายต่อการศึกษาเราเรียนเช่นนี้แล้วมันก็ไม่มีความรู้ในทางธรรมในทางวินัยแล้วจะประพฤติตนให้ดีงามตามสมณเพศก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีความรู้ถ้าผู้ที่มีศรัทธาอยู่มั่นคงไปหลายเดือนหลายปีไปอย่างนี้จนได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาเมื่อไม่มีความรู้แล้วอย่างนี้มันก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่เคารพยำเกรงเพราะว่าไม่มีความรู้ที่จะสอนเขาให้ดีให้ดีได้เขาจะไปเคารพนับถืออย่างไรเล่าถ้าเป็นผู้รักผู้ใหญ่มาแล้วก็ไม่สามารถจะบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นควบคู่กับประโยชน์ตนไปได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าผู้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็เห็นว่าตนมีศรัทธามั่นอยู่ในพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจศึกษาแล้วเรียนพระธรรมวินัยไปเพราะยังหนุ่มยังแน่นกำลังวังชาก็ยังดีเช่นนี้นะจะไปโยท้อจะไปเบื่อหน่ายทำไมอ่ะถ้าเบื่อหน่ายวิชาความรู้ต่างๆแล้วมันก็เท่ากับว่าเบื่อหน่ายความสุขนั่นเองไม่ต้องการความสุขแล้วเพราะว่าคนเรานั่นจะมีความสุขได้นะมันไม่ว่าคฤหัสถ์นักบวชมันต้องแสวงหาเช่นอย่างนักบวชอย่างนี้ไม่มีความรู้แม้แต่จะสวดมนต์ในบ้านอย่างนี้นะบวชสวดมนต์ก็ไม่ท่องไม่จำบัดนี้เราพออยากให้เพื่อนนิมนต์ไปสวดในบ้านแล้วตนสวดก็ไม่ได้เป็นนั่งอ้าปากฟังแต่เพื่อนอยู่เฉยมันก็ขายหน้าไม่ใช่เหรออย่างนี้เราจะไปทำหน้าด้านอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นนักบวชนะนี่แหละยกตัวอย่างให้ฟังมันก็ไม่มีใครนับถืออย่างจริงจังเนี่ยถ้านักบวชเป็นเช่นนั้นนะบวชมานมนานแล้วไปสวดมนต์ก็ยังไม่ได้สวดมัติกาก็ไม่ได้อย่างนี้นะมันก็ใช้ไม่ได้สิแล้วความประพฤติก็ไม่เรียบร้อยเพราะไม่มีความรู้คอยแต่ให้ผู้อื่นตักเตือนอยู่อย่างนั้นเช่นนี้ไม่ถูกต้องเลยเรียกว่าคนไม่ได้คิดพึ่งตัวเองคิดแต่พึ่งผู้อื่นเป็นอยู่เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันถ้าไม่มีความรู้ทางใดทางหนึ่งการทำมาหาเรื่องชีพมันก็ขัดข้องเลยมันก็ดำเนินไปไม่ได้สะดวกหาเงินก็ไม่ได้เพราะไม่มีความรู้อย่างนี้แหละหาศีลหาธรรมหาบุญกุศลก็ไม่ได้เพราะไม่มีความรู้เพราะไม่รู้ว่าบุญกุศลมันอำนวยผลให้เป็นสุขได้อย่างไรนี่นะเมื่อไม่รู้อย่างนี้แล้วมันจะมีแก่ใจในการทำบุญยังไงล่ะมันจะชอบบุญได้ยังไงอ่ะผู้ชอบบุญมันต้องพิจารณาเห็นด้วยตนเองว่าการทำบุญนี่มันต้องมีผลเป็นสุขแน่นอนเห็นแจ้งด้วยปัญญาของตนแล้วแล้วก็เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าด้วยสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขดังนี้นี่พระพุทธเจ้าเล็งงานพิจารณาเห็นแล้วบุคคลที่จะมีความสุขมากน้อยเพียงใดมันขึ้นอยู่กับบุญกุศลความดีที่บุคคลทำเท่านั้นเองเนี่ยพระองค์รู้แจ้งด้วยพระปัญญาแล้วบุญกุศลที่บุคคลทำแต่ชาติก่อนนู้นมันก็มาอำนวยผลในชาตินี้อย่างนี้นะ
บุญกุศลที่บุคคลกระทำความดีในชาตินี้มันก็ติดสอยห้อยตามไปอำนวยความสุขให้ในชาติหน้าต่อไปพระองค์ยังเปรียบไว้ว่าบุญกุศลนี่บุคคลสั่งสมอบรมให้เกิดมีในตนแล้วเป็นของเบาที่สุดไม่ทำบุคคลใดให้หนักหน่วงเลยอุปมาเหมือนอย่างเงาติดตามตัวธรรมดาเงานี้ไม่หนักไม่หน่วงเลยคนไปที่ไหนเงาก็ไปที่นั่นติดตามไปอยู่นั่นอันบุญกุศลผู้บุคคลกระทำบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของตนแล้วก็ยอมติดตามบุคคลผู้นั้นไปทุกแห่งทุกหนแม้ว่าละโลกนี้ไปแล้วบุญกุศลก็ไม่ทอดทิ้งก็นำดวงจิตไปเกิดที่สุขสบายต่อไปเหมือนกับเงาติดตามตัวพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ทรงเปรียบเทียบบาปอกุศลไว้เหมือนกับแอกทับคอวัวที่กำลังลากเกวียนไปอยู่คนว่านั่นเนี่ยมันก็มีแต่ความหนักหน่วงมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทนทุกข์ทรมานเนี่ยบรรดาวัวควายที่เอาแอกมนุษย์เอาแอกทับคอแล้วก็เขาก็ไล่ให้ดันล้อดันเกวียนที่บรรทุกสัมภาระอันหนักไปตามทางแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากฉันใดบาปอกุศลสนที่บุคคลกระทำในโลกนี้แล้วมันก็ย่อมติดสอยห้อยตามไปอำนวยผลให้เป็นทุกข์ในชาติต่อไปบาปกรรมที่บุคคลทำในชาติก่อนมันก็ติดตามมาโดยผลให้เป็นทุกข์ในชาตินี้ถ้าบาปอกุศลอย่างแรงกล้าที่ท่านเรียกว่าอุปคาตกรรมมันตามมาทันเมื่อไหร่มันให้ผลเมื่อนั้นคนผู้นั้นตายโหงไม่ได้ตายดีไม่ได้เจ็บป่วยไข้หลายวันหลายเดือนแล้วจึงตายเกิดตกต้นไม้ตายควายชนตายรถชนตายรถคว่ำตายตึกถล่มตายเครื่องบินตกตายหมู่นี้มันล้วนตั้งแต่อุปคาตกรรมกรรมที่เขาทำไว้แต่ชาติก่อนเนี่ยมันตามมาตัดรอนชีวิตเข้าไปให้ตายลงโดยที่ไม่ถึงเวลาที่ควรจะตายก็ตายเสียอย่างนี้นะนี่แหละไอ้ที่คนเกิดอุบัติเหตุตายโหงตายห่าอยู่นี่โอ้ยมันล้วนตั้งแต่ถ้าเอามาเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ล้วนแต่กรรมชั่วที่คนเหล่านั้นแล้วทำมาแต่ก่อนนู้นไปทำให้คนอื่นล้มตายลงโดยอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งศาสนานี่ความรู้เบื้องต้นจริงๆของพุทธศาสนิกชนมันต้องรู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนี่แหละให้มากมากอย่าไปละเลยเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้ได้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทำนั้นพระศาสดาแสดงไว้แล้วนี่เหตุนั้นจะละเลยไปได้ยังไงอ่ะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยกรรมสามอย่างนี่เป็นบ่อเกิดแห่งบุญและบาปและจะมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานถ้าใจชอบบุญกุศลมันก็ต้องใช้กายทำใช้วาจาพูดไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้แหละถ้าใจมันชอบบาปอย่างนี้มันก็ใช้กายวาจาทำบาปพูดในสิ่งที่เป็นบาปไปบาปก็ย่อมบังเกิดขึ้นในจิตใจมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเรื่องของชีวิตนี่นะศึกษาให้ดีๆเพราะว่าบุญก็ดีบาปก็ดีมันไม่ใช่ว่ามันจะมีอำนาจครอบงำจิตใจโดยลำพังหามีได้เลยจิตดวงเดียวนี่เป็นผู้สร้างขึ้นต่างหากนะถ้าเมื่อบุคคลรู้อย่างนี้แล้วก็พยายามฝึกจิตตรงนี้ให้มันชอบต่อกับบุญกับกุศลเข้าไปชอบแต่ความดีความชั่วไม่ชอบแล้วอย่างนี้ตั้งเจตนาวิรัติละเว้นจากกรรมชั่วทั้งหลายดังกล่าวมานั้นได้
ต่อจากนั้นก็ตั้งหน้าทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไปทางจิตใจก็มีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชพูดถึงการรักษาจิตสำรวมจิตนี่มันย่อมเป็นสิ่งจำเป็นทุกเพศทุกวัยทุกสมัยทุกการเพราะว่าจิตนี่มันมีอิทธิพลสามารถคิดไปได้อย่างว่องไวทีเดียวขณะเดียวหนึ่งมันคิดไปได้ร้อยแปดมันไปไกลแสนไกลเลยอย่างนี้นะลองสังเกตดูต้องรู้ได้แหละนี่บุคคลจะยับยั้งความคิดอันโลเลเหลวไหลต่างๆลงได้ก็เพราะฝึกสติสัมปชัญญะนี่ควบคุมจิตนี่อยู่ตลอดเวลาเป็นงั้นเรียกว่าสติมันระลึกถึงจิตนี่เสมอเพ่งกรวดดูจิตใจอยู่เสมอว่าปกติหรือว่าลำเอียงไปด้วยอำนาจกิเลสความชั่วอย่างไรบ้างนี่ต้องกรวดการดูความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจนี่เสมอไปเมื่อบุคคลไม่ลดละการสำรวมจิตใจการเพ่งพิจารณาจิตใจอย่างนี้ถ้าหากว่าจิตใจมันเผลอเอียงไปทางบาปอกุศลมันก็รู้ทันทีเลยหรือว่าจิตใจมันเอียงไปทางกิเลสบางสิ่งบางอย่างมันก็รู้ทันทีเมื่อมันรู้อย่างนี้มันก็รีบสำรวมจิตเตือนจิตให้ละอารมณ์เหล่านั้นเสียไม่ให้มันคิดไม่ให้มันปรุงมันแต่งต่อไปเพราะมันเป็นบาปอกุศลมันจะนำตนให้ไปสู่ทุกข์อย่างนี้นะพอเมื่อผู้ใดเป็นผู้สำรวมระวังรักษาจิตใจไปเสมออย่างนี้นะบุคคลผู้นั้นก็ไม่ได้มีบาปอยู่ในใจไม่ได้สะสมบาปไว้ในใจสะสมแต่บุญกุศลแต่ความดีเท่านั้นสะสมแต่คุณธรรมไว้ในใจเช่นหิริโอตตัปปธรรมอย่างนี้นะความละอายในการจะทำความชั่วทั้งต่อหน้าคนหมู่มากทั้งรับหลังคนหมู่มากก็ตามไม่ทำนี่แหละจึงเรียกว่าหิริละอายในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นท่านให้นามว่ามนุษย์โสแปลว่าผู้มีใจอันสูงเมื่อรู้ว่าตนเป็นมนุษย์ที่ดีมีใจอันสูงแล้วก็จะไปทำความชั่วมันนึกละอายใจขึ้นมาก็ไม่กล้าทำนี่จึงเรียกว่ารักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้โอตัปปะก็รู้ตัวว่าตัวนั้นเป็นมนุษย์มีบุญวาสนาบารมีได้สั่งสมอบรมมาแต่ก่อนจึงได้เกิดมาเป็นคนถ้าบุญไม่เพียงพอก็เกิดเป็นคนไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องรักษาความเป็นมนุษย์หรือความเป็นคนไว้ให้ได้แล้วจะพยายามทำมนุษย์ให้เป็นเทวดานี่ต้องตั้งใจลงไปอย่างนี้ให้การที่บุคคลจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจากมนุษย์ให้เป็นเทวดาได้ก็เพราะตั้งอยู่ในคุณธรรมสองอย่างคือหิริความละอายแก่ใจในอันที่จะทำความชั่วโอตัปปะสะดุ้งหวาดกลัวต่อกรรมชั่วที่ตัวทำจะตามสนองให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าเมื่อมีหิริโอตัปปะธรรมอยู่ในใจอย่างนี้มันก็ไม่กล้าทำความชั่วไม่กล้าล่วงศีลล่วงธรรมทั้งต่อหน้าคนหมู่มากทั้งรับหลังคนก็มีความประพฤติสม่ำเสมอไปอยู่อย่างนี้นะนี่เรียกว่าเป็นคุณธรรมของเทวดาผู้ใดมีคุณธรรมสองอย่างนี้ไม่เสื่อมมีตั้งมั่นอยู่ในจิตใจเสมอไปอย่างนี้นะผู้นั้นก็ไม่ได้ทำบาปไม่ได้สร้างบาปให้เกิดขึ้นในจิตใจสร้างแต่บุญแต่กุศลไปเมื่อหมดอายุสังขารลงบุญกุศลนี่ก็จึงได้นำไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นเทบุตรเทวดาอย่างนี้นะนี่แหละเรียกว่า
ผู้ใดมารู้ตัวว่าความเป็นมนุษย์นี่เป็นสิ่งประเสริฐสามารถบำเพ็ญบุญกุศลอำนวยผลให้เป็นสุขยิ่งขึ้นไปได้จนตลอดถึงพระนิพพานบุคคลจะบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้ก็เพราะมาบำเพ็ญคุณธรรมอันเป็นมนุษย์นี่แหละมาได้เกิดเป็นมนุษย์ก่อนอย่างนี้นะเมื่อมาได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วบางทีก็ได้ไปพบพระพุทธเจ้าบางชาตินะบางหรือไม่ได้พบองค์พระพุทธเจ้าก็ได้พบพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างเราเกิดมาในชาติปัจจุบันนี้แหละเราก็ได้มาพบพระพุทธศาสนาอย่างนี้นี่ก็เพราะอาศัยบุญกุศลผลหลังนั่นแหละมันติดสอยห้อยตามมาพิจารณาให้มันรู้ให้มันเห็นอย่างนี้